เอาละฮะไปเรื่องแรกวันนี้นะครับผู้ชมครับก็แน่นอนครับเรื่องราวของคลัสเตอร์ที่คลองเตยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทางท่านอัศวินขันเมืองนะครับก็ได้มีการให้ลงพื้นที่นะครับมีการไปฉีดวัคซีนนะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้หน่อยครับนี่ครับผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศบริเวณลานจอดรถที่ห้างโรตัสพระราม4นะฮะก็เรียกว่าคึกคักตั้งแต่เช้านะครับเจ้าหน้าที่เขตคลองเตยเองก็ไปจัดเตรียมสถานที่ครับ แล้วก็มีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เขตคลองเตยเนี่ยก็ทยอยมารับคิวแต่บางท่านเนี่ยต้องผิดหวังนะฮะผิดหวังกลับบ้านไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้อกําหนดในการฉีดวัคซีนในวันนี้เนี่ยเขาจะฉีดให้กับชุมชนที่ไปพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในทีนั่นก็คือชุมชนพัฒนาใหม่แล้วอีกชุมชนครับก็คือชุมชนวัดคลองเตยในทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาจะฉีด1,000คนครับซึ่งประธานชุมชนเองก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ทางเขตแล้วในแต่ละวัน ส่วนผู้ที่มารอรับบาดวสามารถฉีดได้วันหลังนะฮะตามวันและเวลาที่ได้มีการรับแจ้งไปแน่นอนครับว่าพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเพราะตอนแรกเนี่ยนะฮะทางชาวบ้านก็ทราบข่าวว่าสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้เลยสุดท้ายแล้วนะฮะทางเจ้าหน้าที่ต้องทําความเข้าใจกันนะครับว่าไม่ใช่จริงๆเนี่ยฉีดให้สชุมชนก่อนก็คือชุมชนพัฒนาใหม่แล้วก็ชุมชนวัดคลองเตยใน อย่างที่บอกไปครับคือ1000คนนะฮะส่วนคนที่ยังไม่ได้อยู่ใน2ชุมชนนี้เนี่ยก็ต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ได้ฉีดแน่นอนเรียกว่าทั้ง2จุดนะครับที่มีการฉีดนะฮะก็คือที่โรงเรียนวัดคลองเตยเนี่ยนะครับก็จะฉีดให้กับทางชุมชนวัดคลองเตยในแล้วก็ห้างโรตัสพระราม4ี่นะครับจะฉีดให้กับทางชุมชนพัฒนาใหม่โดยจะมีการเริ่มฉีดในช่วงบ่ายโมงวันนี้ครับจุดละ5 0 0คน หลังจากนั้นครับจะมีการจัดสรรน,นะครับให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงคลองเตยให้ครบทั้งหมด39ชุมชนจํานวนทั้งหมดนะฮะที่จะฉีดก็คือ5,000 50, 0โดสนะครับเนี่ยครับแน่นอนนะครับยังมีชุมชนบ่อนไก่ย่านพระราม4เขตปทุมวันนะฮะซึ่งวันนี้ทางกทมอเองก็ได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจเชื้อโควิด -19 เชิงรุกนะฮะให้กับทางชาวชุมชนบ่อนไก่ด้วย โดยพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะฮะผู้ว่ากทมไปตรวจตราดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวเองครับในบรรยากาศนะฮะก็มีชาวชุมชนบอนไก่เนี่ยมาต่อคิวตรวจเชื้อแล้วก็มีรถพระราชทานมาตรวจให้3คันครับเบื้องต้นนี่ก็รับบัตรคิวไปแล้วทั้งหมด600คนนะฮะคือก็เรียกว่าเป็นคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วง<ช>นะครับเพราะว่าในจุดของคลองเตยเนี่ยในแต่ละชุมชนเนี่ยนะฮะก็จะแออัด นะครับก็ง่ายต่อการกระจายเชื้อเพราะฉะนั้นนะครับก็คงต้องเรียนไปถึงทางพี่น้องที่อยู่ในคลัสเตอร์หรือว่าในชุมชนของทางคลองเตยเองก็ต้องระวังด้วยนะฮะออกไปไหนมาไหนใส่หน้ากากอนามัยนะครับมีระยะห่างไม่จําเป็นต้องออกจากบ้านก็ไม่ต้องไม่ต้องออกตอนนี้เพราะมันมีการระบาดอยู่นะครับแล้วก็พยายามล้างมือแต่วัคซีนเนี่ยต้องฉีดนะฮะยังไงก็ต้องฉีดยืนยันชัดเจนนะครับ คือบางครั้งเนี่ยแน่นอนว่าบางตัวที่มีข่าวออกมาว่าอาจจะมีอาการไม่พึงประสงค์บ้างแต่คุณหมอท่านก็ได้มีการถแถลงได้มีการชี้แจงออกมาหลายต่อหลายคนนะครับว่าสามารถที่จะดูแลได้อัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะแล้วจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยมันน้อยมากนะครับเรียกว่าอาจจะ1ต่อล้านหรือ4ต่อล้านหรือบางทีเนี่ยถ้าไปเช็คหลงการเสียชีวิตเนี่ยมันน้อยกว่า1ต่อล้านด้วยซ้ําไป เอาชัดๆนะฮะน้อยกว่าหนึต่อล้านนะฮะที่เสียชีวิตนะฮะแต่อาการวิตพงระสงอาจจะเกิดได้ประมาณ1-4ต่อล้านนี่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยให้คุณติดเชื้อโควิด<ม>1 9ไปแล้วก็คุณมีโอกาสเสียชีวิตเนี่ยนะฮะสอแล้วถ้าเกิดว่ามีคนติดมากๆโอกาสเสียชีวิตมันจะเพิ่มทวีคูณขึนไปอีกจาก2.2%เนี่ยนะฮะไปเป็น4ไปเป็น5ไปเป็นถึง11ค่ะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าการฉีดวัคซีนก็ยังสามารถดูแลเราได้อยู่ไม่ได้การติดครับแต่การตายค่ะคือพอฉีดไปแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อแต่ติดเชื้อแล้วอาการไม่รุนแรงและถ้าอาการรุนแรงก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกมันจะไม่หนักถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะฮะ